พัฒนาโลกที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจอาหารเครื่องดื่มและเกษตรอุตสาหกรรมของ CPF ประกอบด้วย2อาคารคืออาคารวิจัยและพัฒนาอาหารและโรงงานต้นแบบโดยอาคารวิจัยและพัฒนาอาหารได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือ BOI ทุนดิบและอาหารที่ตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้บริโภคทั้งด้านรสชาติและโภชนาศาสตร์ตลอดจนความปลอดภัยเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็นการผลิตอาหารที่สมบูรณ์ศูนย์ไบโอเทคโนโลยีการนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือเอนไซม์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยเช่นการผลิตโปรตีนทางเลือกโปรตีนเชิงหน้าที่รวมถึงการค้นหาและคัดเลือกสารจากแหล่งธรรมชาติเพื่อมาใช้เป็นสารที่ให้คุณสมบัติต่างๆโดยจะทำการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพื่อผลิตสารจากการนำเชื้อเริ่มต้นเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมซึ่งต้องทำให้ตู้ปลอดเชื้อเพื่อป้องกันการปนเปื้อนมีการเขย่าอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนและเร่งการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างเหมาะสมทุกช่วงวัยโดยห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารKitchen Lab มีเครื่องมือรวมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยแม่นยำสามารถสร้างสรรค์เมนูได้หลากหลายมีรสชาติอร่อยและทดสอบผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเราสร้างตึกนี้ไม่ใช่เพราะมองวันนี้เรามองไปถึง25ปียับยั้งสิ่งที่เราเป็นอยู่นั้นไม่ให้เติบโตหรือขยายให้เป็นภาระกับตัวเองด้านวิจัยต่างๆก็ขอให้พวกเราได้เข้าไปดูมีอะไรสอบถามได้เพราะเราทำธุรกิจเป็นธุรกิจที่เปิดเก่งเลยเขาสิบหกคนไหมคือตอนนี้นะคะก็ทุกท่านอยู่ที่ในส่วนของฝั่งของงานด้านการที่จะนำเครื่องมือที่ทันสมัยเนี่ยนะคะเพื่อที่จะดึงดูดคนเก่งคนดีเข้ามาถ้าเราเชิญคนเก่งที่มีความสามารถถ้าเราไม่มีกินแล้วสร้างคุณินซีตัวนี้ในกระเพาะคุณยังบอกผมเมื่อวานว่าดีดีอะไรครับ
โดยใช้แล้วคุณเชื่อใจได้ว่าในตัวคุณเนี่ยจะไม่มีจุลินทรีย์ที่มันสามารถจะเป็นตัวเสริมให้เกิดโรคได้เย็นๆ